ร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางคุณวรุฒิรุ่งขำนะคะจากทาง YLG ค่ะเพื่อมารอดูกันว่าสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมาตรการจากทางฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยค่ะเขาออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถกอบกู้สถานการณ์ได้จริงหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณวรุฒิสวัสดีครับคุณกระแตครับคุณวรุฒิคะวันนี้ถามตรงเป้าไปเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดเราดูสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่น่าจะกดดันแล้วก็เป็นประเด็นที่นักทุนทองคำควรต้องติดตามอยู่คือทางฝั่งของสหรัฐใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐมีการใช้นโยบายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับการอัดฉีดสภาพคล่องโดยการทำ QE เพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและปัจจุบันเนี่ยตลาดกำลังลุ้นครับว่าการประชุมของสภาคองเกรสจะมีการออกในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายการคลังออกมาหรือเปล่านะครับถ้ามีการออกมาตรการในรูปแบบของมาตรการทางการคลังซึ่งอาจจะมีการอัดเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจอีกหนึ่งก้อนนะครับก็อาจจะทำให้ความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่กำลังกลับเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงหรือหดตัวลงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะบรรเทาเบาบางลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่าปัจจัยทางการเมืองในฝั่งสหรัฐซึ่งตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีคะแนนเสียงในฐานะผู้นำฝ่ายรัฐบาลเนี่ยในลักษณะของเสียงปิ่นน้ำเหมือนกันนะครับการผ่านนโยบายทางด้านการคลังซึ่งต้องอาศัยมาตรการต้องอาศัยการลงคะแนนเสียงจากสภาคองเกรสในการผ่านร่างกฎหมายแล้วก็อนุมัติงบประมาณขาดดุลที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยยังค่อนข้างยากลำบากนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยทำให้นักลงทุนกำลังประเมินอยู่ครับว่าหากมาตรการเม็ดเงินที่มีการคาดการณ์นะครับว่าจะอยู่ราวๆประมาณ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะล่าช้าในการตัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประเด็นดังกล่าวเนี่ยเริ่มกลับมากดดันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่ทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐตลาดหุ้นในเอเชียรวมทั้งในส่วนของราคาทองคำด้วยนะครับซึ่งหากยังไม่ได้มีเม็ดเงินที่จะกลับเข้ามากระตุ้นหรือหนุนเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้หลายฝ่ายก็เริ่มมีการคาดการณ์หรือมีการประเมินครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยอาจจะมีทิศทางชะลอตัวลงหรือดรอปตัวลงแล้วก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอื่นๆหดตัวหรือชะลอตัวลงตามไปด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นที่จับตาของนักลงทุนณปัจจุบันอยู่ครับคุณวรุฒิคะแต่ถ้าสมมติมันล่าช้าขึ้นมาจริงๆที่บอกว่ากดดันเนี่ยค่ะจะกดดันทองคำขนาดไหนคะ1450จะรับอยู่หรือเปล่าคะแบบนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าทองคำเนี่ยมีการย่อแล้วก็มีการปรับฐานลงมาที่บริเวณ1,451เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครั้งนึงแล้วนะครับแล้วก็มีการรีบาวแล้วก็มีการดิดตัวขึ้นแต่สิ่งที่นักลงทุนจับตาจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกมากกว่าครับว่าจะมีทิศทางชะลอตัวลงหรือหดตัวลงเนี่ยยาวนานแล้วก็รุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้ามองว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงหรือว่าเริ่มบรรเทาเบาบางลงนะครับคิดว่าแนวรับบริเวณ1,451เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนอาจจะรับอยู่ครับแต่ว่าถ้านักลงทุนยังไม่เชื่อมั่นครับแล้วก็สถานการณ์การระบาดของตัวไวรัสโควิด-19 เนี่ยยังคงยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานส่งผลให้ยังมีการล็อกดาวน์ในเมืองต่างๆนะครับหรือว่ามีลักษณะของการต้องทยอยปิดเมืองรวมทั้งชะลอในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยการเดินทางรวมทั้งการบริโภคต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันอยู่นะครับสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจยังคงทำให้นักลงทุนหันกลับมาถือเงินสดกันมากขึ้นแล้วก็ขายทุกสินทรัพย์รวมทั้งทองคำด้วยดังนั้นบริเวณ1,451,450ก็อาจจะไม่สามารถรับในส่วนของแรงขายในลักษณะดังกล่าวได้ครับคุณวรุฒิคะแต่ว่าถ้าเกิดเราถามถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอนนี้แสดงว่าเราต้องดูสถานการณ์ไปอีกระยะหนึ่งเหมือนกันแนวรับที่1,451ที่ให้ไว้เนี่ยค่ะมันควรจะเป็นแนวรับแบบระยะกลางถึงยาวอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าระยะสั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคะครับจริงๆแนวรับระยะสั้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบริเวณ
1,451 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆเราพบว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาลงมาชนบริเวณ1,455 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาชนบริเวณ1,451 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการรีบาวแล้วก็มีการดิ่งตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,554 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนแล้วก็ย่อหรือปรับฐานลงมาชนกรอบด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าการแกว่งหรือการสวิงตัวของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมามีลักษณะหรือมีรูปแบบของการแกว่งตัวในลักษณะที่ผันผวนค่อนข้างมากนะครับจริงค่ะแรงซื้อดีดกลับขึ้นไปของราคาทองคำเนี่ยในบางครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างแรงแต่พอราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นก็มีแรงขายทำกำไรให้ราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยเราพบว่าในโซน1,451 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนถือว่าเป็นแนวรับที่สามารถรับในส่วนของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาได้ถึง2ครั้งและเกิดการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของระดับดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะเสี่ยงเข้าไปลงทุนระยะสั้นหวังเก็งกำไรจากการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นทั้งนี้ครับหากมองย้อนไปนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าบริเวณ1,457บริเวณ1,452 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเนี่ยจะเป็นระดับต่ำสุดของช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็บริเวณ1,445 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนจะเป็นในส่วนของระดับต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยหากดูย้อนไปเราก็มองว่าราคาทองคำก็มีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนหรือว่าตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทีเดียวดังนั้นจุดดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าราคาเกิดทรงตัวหรือยืนไม่อยู่จริงๆเรามองว่าการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำอาจจะลงหรือลึกลงต่อหรือลงลึกหรือว่าแรงกว่านี้ไม่ได้มากนักนะครับเราประเมินแนวรับสำคัญถัดไปเนี่ยบริเวณ1,381 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนถึง 1,400 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครับซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาของปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ย1,400 1,381 ถือว่าเป็นในส่วนของโซนแนวรับถัดไปที่จะทำการเข้าซื้ออย่างไรก็ตามครับเนื่องจากความร่วมมือกันจากหลายประเทศนะครับหรือว่าจะเรียกกันว่าเกือบทุกประเทศเลยก็ได้ที่พยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของนโยบายการเงินและก็นโยบายการคลังเพื่อชะลอภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 นะครับถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้ตลาดกำลังจับตาดูสถานการณ์ว่าเม็ดเงินและความร่วมมือของนานาประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อยับยั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะครับจะประสบความสำเร็จไหมถ้าเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นแล้วก็การระบาดของช่วงไวรัสโควิด-19 เนี่ยถึงจุดพีคนะครับเราก็เริ่มยุติการระบาดได้คล้ายๆกับในฝั่งจีนที่ไม่พบในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนเริ่มบรรเทาบางแล้วก็คลี่คลายลงการกล้าที่จะกลับเข้ามาลงทุนของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นฝั่งตลาดหุ้นหรือว่าฝั่งตลาดทองคำก็อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเหมือนรีรอนะครับแล้วก็จับตาดูด้วยความที่ยังคงไม่มั่นใจว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์การระบาดของตัวไวรัสโควิด-19จะยาวนานต่อไปอีกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าลักษณะของการล็อกดาวน์หรือว่าการปิดเมืองเนี่ยถ้ายาวนานมากๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากเช่นเดียวกันครับซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะตัวตลาดหุ้นทองคำก็โดนหมดสินทรัพย์ทุกตัวจะโดนหมดเลยถูกไหมคะคุณวรุษใช่เลยครับต้องบอกว่าโดยภาวะวิกฤตเนี่ยหรือความวิตกกังวลที่เป็นลักษณะของแพนิคโซนะครับนักลงทุนทุกคนเนี่ยมีการขายทุกสินทรัพย์ออกมารวมทั้งทองคำนะครับและปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็คือในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์ถือว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมในภาวะการเกิดวิกฤตในภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับสิ่งที่คนต้องการถือจริงๆก็คือในส่วนของเงินสดครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าดูในรายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะพบว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการแข็งหรือว่ามีการบวกขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเลยนะครับประมาณ 4.18% ทองคำก็อ่อนตัวหรือปรับตัวลงประมาณ 4.77% ครับแต่หากไปดูในส่วนของตัวดัชนี S&P 500ของตัวตลาดหุ้นสหรัฐลงค่อนข้างแรงทีเดียวครับปรับตัวลงเนี่ยประมาณ 8.12% นะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าทองคำจะถูกขายพร้อมกับสินทรัพย์อื่นๆทั่วโลกนะครับที่ถูกแพนิคเซลออกมาแต่ด้วยความที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและมีมูลค่าในตัวเองอยู่ทำให้ทองคำเนี่ยมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงน้อยกว่าสินทรัพย์อื่นๆขณะที่ทิศทางราคาน้ำมันดิบเบนซ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทิ้งตัวลงแรงปรับตัวลงไปถึง 18.45% ซึ่งหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ทองคำยังคงได้รับความสนใจเวลาถูกขายหรือมีการตกขายลงมาแรงๆในระยะยาวครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปท่วงค่าเงินบาทนะคะเพิ่นว่าตอนนี้เปิดตลาดแล้วขอเป็นทองคำ GOS 20ซะหน่อยได้ไหมคะคุณวรุษตอนนี้มองเป็นยังไงบ้างคะ1510ค่ะตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยเรายังมองว่าในส่วนของตัวทองคำตลาดโลกน่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ทองคำในระยะใหญ่ๆหรือในระยะกลางเนี่ยเรายังมองว่าเป็นในส่วนของทิศทางขาลงนะครับหากราคาขยับหรือยืดตัวขึ้นให้จับตาในส่วนของแนวต้าน1516เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แนวต้านบริเวณ 1523 เป็นกรอบหรือชแนลขาลงเป็นแนวต้านแรกนะครับถ้าทองคำรีบาวด์หรือดิ่งตัวขึ้นไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวเราประเมินว่าอาจจะเห็นการย่อหรือการปรับฐานลงมาที่กรอบแนวรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวรับระยะสั้นเนี่ยเรามองไว้บริเวณ 1472 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้ครับแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยอาจจะมีการอ่อนตัวลงต่อครับหากรอบหรือแนวรับด้านล่างซึ่งเป็นแนวรับสำคัญบริเวณ 1455 ถึง 1451 ดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำว่าการเข้าซื้อควรรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาที่กรอบแนวรับด้านล่างนะครับหากดูเป็นในส่วนของตัวโกออนไลน์ตัว GOM 20เนี่ยเราก็ให้ในส่วนของแนวรับเนี่ยบริเวณ 1463 ครับแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1535 เหรียญดอลลาร์ต่อทัชออนครับจริงๆถ้าเกิดบอกก่อนหน้านี้ค่ะคุณแชมป์เวลาเราพูดคุยกันในรายการเนี่ยถ้าบอกว่าราคาทองเปิดมาที่ 1,512 อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแนวรับคือ 1,450 เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าการเคลื่อนไหวแต่ละวันแบบ50ดอลลาร์ขึ้นมาแบบนี้จะเป็นไปได้แต่ณตอนนี้การแข่งราคาทองคำเป็นแบบนั้นได้จริงๆแล้วใช่มั้ยคะครับต้องบอกว่าวันนึงทองคำผันผวนมากนะครับยกตัวอย่างวันที่17ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำแกว่งตัวจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดเนี่ย89เหรียญนะครับและย้อนไปวันนึงก็คือวันที่16ของเดือนมีนาคมระดับต่ำสุดของราคาทองคำกับระดับสูงสุดเนี่ยห่างกัน124เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับก็ถือว่าภายในวันเดียวเนี่ยแกว่งตัวประมาณ125เหรียญเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ในกรอบประมาณ60-70เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนดังนั้นพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเพราะว่าการแกว่งหรือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างกว้างกว่าช่วงที่ผ่านมาทีเดียวเลยครับคุณแชมป์ค่ะแล้วเมื่อกี้เราพูดข้ามสเต็ปกันไปนิดนึงพอเมื่อกี้คุณแชมป์พูดถึงเรื่องตัวค่าเงินบาทกับตัวค่าเงินดอลลาร์ค่ะแล้วแต่แอบไปจีโอก่อนแต่จริงๆอ่ะอยากเก็บไฮไลท์ไว้นิดนึงเพราะวันนี้เราแอบเห็นดอลลาร์เงินบาทดอลลาร์ค่ะ32.97 บาทเกือบถึง33บาทแล้วแบบนี้ลงทุนใน GF จะโอเคอยู่ไหมคะคุณแชมป์ครับจริงๆถ้าเป็นลักษณะของการ
ลงทุนในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์ใช่ไหมครับเราก็ยังมองว่าอาจจะรอจังหวะการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการเปิดสถานะรองโพซิชันเพื่อหวังให้ได้กำไรจากการทำกำไรจากทิศทางของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัว GSJ20 เนี่ยเราให้ในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างบริเวณ 22,760 บาทแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยบริเวณ 23,900 บาทต่อบาททองคำก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวในกรอบนี้ไปก่อนครับเรามีการคาดเดาไหมคะว่าค่าเงินบาทน่าจะอ่อนไปประมาณเท่าไหร่คะคุณแชมป์ครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าค่าเงินบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าได้มากที่สุดนะครับในช่วงสั้นเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ 33.34 สตางค์ครับแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าค่อนข้างมากนะครับระหว่างวันเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมาแตะระดับสูงสุดประมาณ 33.9 สตางค์จะเห็นว่าทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยก็มีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับดูแกลบหรือกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันนี้นะครับการที่ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่ากระโดดขึ้นมาค่อนข้างมากก็ทำให้การอ่อนค่าต่อของค่าเงินบาทเนี่ยมีลักษณะอ่อนค่าได้ต่อในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเริ่มปิดกรอบหรือชแนลด้านบนดังนั้นเนี่ยอาจจะเห็นการกลับมาแข็งค่าของค่าเงินบาทได้บ้างเมื่อดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลงนะครับแต่เรายังมองว่าการกลับมาแข็งค่าหรือการลดในส่วนของช่วงบวกลงของเงินบาทเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากนักทั้งนี้เนี่ยเราประเมินครับว่าหากค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาเนี่ยอาจจับตาดูในส่วนของแนวรับในโซน 32.74 บาท74สตางค์ถึงระดับ 32.42 บาท42สตางค์นะครับหากอ่อนหากแข็งค่าไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเราก็ยังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการกลับเข้าไปเปิดลองโพซิชันในตัว USD H20 โดยเน้นการเปิดสถานะลองนะครับครั้งนี้เนี่ยหากค่าเงินบาทแข็งค่าไม่หลุดระดับ 32.74 บาท74สตางค์เรายังประเมินว่ายังมีโอกาสที่จะได้เห็นค่าเงินบาทมีการกลับไปอ่อนค่าทดสอบแนวต้านย่อยบริเวณ 33.9 บาทสตางค์ถึง 33.11 บาท11สตางค์อีกครั้งหนึ่งซึ่งการย่อตัวลงมาพักฐานเนี่ยจะทำให้แก๊ปหรือกรอบของการขยับอ่อนค่าหรือการขยับขึ้นของเงินบาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหากผ่านแนวต้านแรกระดับ 33.11 บาทสตางค์ขึ้นไปได้ก็อาจจะมีการอ่อนค่าได้ต่อทดสอบแนวต้านสำคัญระดับ 33.34 บาท34สตางค์ครับคือคุณชัยว่าน่าจะบอกว่าเงินบาทอ่อนค่าแรงๆแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยไม่น่าจะอ่อนค่าไปได้มากกว่า 33.34 บาท34สตางค์แล้วถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเห็นจังหวะลงมาที่ใกล้แนวรับ 32.74 บาท74สตางค์ก็ยังเป็นโอกาสให้นักทุนเข้าไปอยู่ USD H20 ได้อยู่แบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับก็ยังสามารถเข้าไปลักษณะของการเข้าไปเปิดโรงโพซิชั่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยการเคลื่อนไหวทิศทางในตลาดเงินตลาดทุนของโลกเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนณปัจจุบันเนี่ยเรายังคงเน้นไปลักษณะของการเก็งกำไรในช่วงสั้นครับเนื่องจากความผันผวนจากปัจจัยหลายปัจจัยนะครับมีความเสี่ยงหรือมีความผันผวนค่อนข้างมากรวมทั้งต้องบอกว่าการที่เหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกมีความพยายามที่จะมีการออกในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินหรือว่านโยบายทางด้านการคลังนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ความวิตกกังวลของนักลงทุนเนี่ยเริ่มบรรเทาเบาบางลงแล้วเมื่อความวิตกกังวลบรรเทาเบาบางลงเนี่ยการถือครองดอลลาร์เอาไว้มากๆก็จะเริ่มมีการลดการถือครองดอลลาร์ลงดอลลาร์ที่เคยแข็งค่าอยู่นะครับก็อาจจะกลับมาอ่อนดังนั้นเนี่ยพอดอลลาร์อ่อนค่าเงินบาทก็มีโอกาสกลับมาแข็งค่าได้เหมือนกันสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้นักลงทุนที่มีโพซิชันจำนวนมากหรือว่าเป็นลักษณะของการสะสมสถานะการลงทุนจำนวนมากแม้ว่าจะลงทุนถูกทางเนี่ยก็อาจจะทำให้กำไรในการลงทุนเนี่ยลดน้อยหรือถูกตัดทอนจากความผันผวนของตลาดได้เหมือนกันครับโอเคก่อนจะจากกันไปค่ะมีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าทองวิ่งแล้วค่ะคุณแชมป์
ตอนนี้ GOH 20อยู่ที่1521ค่ะแอบรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องไล่ตามดีไหมถ้าเกิดเจอแบบราคาทองแบบอย่างวันนี้นี่คุณแชมป์แนะนำยังไงดีคะครับก็จริงๆในช่วงประมาณทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับก็ตลาดในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะเริ่มมีการเปิดทำการนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ราคาทองคำเริ่มมีการเคลื่อนไหวหรือมีการแอคชั่นได้เร็วกว่าปกตินะครับประกอบกับหากดูการเคลื่อนไหวของตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยมีสัญญาณที่เริ่มกลับมาคลี่คลายหรือว่าเริ่มลดในส่วนของช่วงลบลงนะครับจากระหว่างวันเนี่ยเจอสกิทเบรกเกอร์ไปรอบหนึ่งติดลบไป800กระจุดหรือลงไปกว่า4%ตอนนี้เนี่ยเหลือลบแค่ 0.93% แล้วก็ติดลบเพียงแค่200จุดเท่านั้นนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ตัวนึงครับว่าแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอาจจะไม่ได้มีทิศทางย่ำแย่หรือเปิดในลักษณะของการปรับตัวหรืออ่อนตัวลงแรงเหมือนกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่มีการล่วงลงในช่วงแรกครับโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงขออนุญาตให้คุณแชมป์ไปพักผ่อนกันแล้วกันเนาะเพราะเท่าที่แต่อ่านดูวันนี้ส่วนใหญ่คุณผู้ชมเข้ามาทักทายแล้วก็แอบหวังอยากให้ทองวิ่งสักทีด้วยแต่ยังไง เห็นจากที่คุณแชมป์แนะนำไประยะสั้นยังคงสำคัญอยู่สำหรับการลงทุนแล้วก็ยังไงซะวินัยทางการลงทุนเวลาตั้งกรอบไว้ก็ค่อนข้างสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะครับครับยินดีครับก็ยังไงเดี๋ยวลุ้นนะครับว่าแนวต้านบริเวณ1523เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนราคาทดสอบแล้วจะผ่านได้ไหมครับนี่แหละค่ะ1524ลุ้นกันค่ะกับ GOH วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ